วันที่16มีนาคม2566เวลา 15:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พงษ์วิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโอกาสเข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสาร